วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเวลา 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์นะคะหรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็สดๆกันจาก Miracle Studio กัตนาบางใหญ่เช่นเคยนะคะรายการของเราก็จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอยู่ณปัจจุบันนะคะซึ่งก็ที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะถ้าอยากจะพูดคุยสายสดกันนะคะจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข422106นะคะเราก็ต้องมาเกริ่นนำกันก่อนนะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงวิธีการล้างอาถรรพ์นะคะที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะคะและสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของวันขอโชคเรียกว่าวันอมวันอมวสีครับนะคะขอโชคขอเงินขอลาภนะคะขอแฟนด้วยขอแฟนด้วยนะคะใครที่ติดตามไม่ทันนะคะสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand แต่สำหรับวันนี้นะคะก่อนเข้ารายการเนี่ยได้มีการพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ได้เวลาอาจารย์ทำงานนะคะมีเจอแฟนๆรายการบ้างไหมอาจารย์ก็บอกว่าเจอนะคะมีแฟนรายการตามไปหานะคะมาด้วยเรื่องยังไงคะอาจารย์คือช่วงที่ผ่านมาเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงคนที่ถูกดาวราหูทับแล้วเราบอกว่าเขามีโรคป่วยแล้วก็จะเป็นหนี้แล้วก็ป่วยด้วยโรคเกี่ยวโรคตับเขาเป็นจริงแล้วเขากังวลมากแล้วเขาบอกว่าถามในรายการสั้นตอบเร็วแล้วก็หมดก็เลยเครียดเรื่องราหูนี่แหละแล้วก็ไปดูทุกที่เนี่ยก็พูดถึงในราหูไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปดูหลายที่เนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่มีราหูไม่เกี่ยวราหูเขาเลยถามว่าแล้วตกลงเนี่ยหมอดูมันมีราหูมั่งไม่มีราหูมั่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขาก็มาถามผมเพราะว่าคุณเข้าใจเรื่องการพยากรณ์นะไม่เข้าใจระบบการพยากรณ์ที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่า1อย่างซึ่งบางอย่างเขาไม่ได้เกี่ยวกับดาวราหูบางอย่างก็เกี่ยวบางอย่างไม่เกี่ยวซึ่งมันพูดยากไงคือต้องบอกว่าการดูดวงมีหลายวิธีมีหลายแบบแล้วแต่ว่าใครจะไปทางไหนไปทางไหนจะเชื่อในแบบไหนอยากจะรู้ในศาสตร์ไหนก็คือแล้วแต่คนดูด้วยแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าได้มีการอธิบายเรื่องของวิธีการดูดวงเอาไว้แล้ววันนี้ก็เลยอยากจะนำมาแชร์ให้กับแฟนๆรายการได้ทราบกันนะครับทีนี้เขาถามบอกว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมบางคนบอกมีมันคืออะไรก็เลยบอกอ่ะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเราไปดูดวงอะไรกันนักพยากรณ์ในบ้านเราเนี่ยแบ่งเป็น5ประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวนะครับมีอยู่5ประเภทประเภทที่1เนี่ยคือการพยากรณ์โดยใช้ญาณหรือจิตสัมผัสหรือใช้อำนาจจิตวิธีนี้เป็นวิธีที่ยากที่สุดในบรรดาการเรียนโหราศาสตร์ไอ้การเรียนการพยากรณ์นี่คือจะต้องเป็นคนที่ต้องเรียกว่ามีพรสวรรค์ด้วยใช่ครับคนที่ใช้ยาเนี่ยมันมีอยู่2พวกคือพวกที่ได้จากการปฏิบัติกับพวกที่ได้โดยสัญชาตญาณค่ะเนี่ยเพราะงั้นคำว่ายานกับรางสังหรณ์นี่คล้ายกันแต่ว่ายาเนี่ยจะมีความลึกซึ้งมากกว่ารางสังหรณ์ยานี้ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติแต่บางคนได้โดยสัญชาตญาณบางบอกว่ามันเป็นสัญญาแต่ชาติก่อนที่เขาทำปฏิบัติแต่ชาติที่แล้วติดผูกพันมาชาติปัจจุบันค่ะเนี่ยเราจะพบว่าหมอดูดังๆบางคนใช้จิตสัมผัสหรือว่าใช้ยานเยอะแยะและยานพวกนี้ที่เราพบในเถรานุเถระเนี่ยคืออาจารย์ดังๆเนี่ยเป็นพระสายกรรมฐานเนี่ยท่านจะปฏิบัติได้ซึ่งสามารถดูเป็นอนาคตอดีตอนาคตได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าพระที่มียานสมาบัติสูงไม่นิยมมาทายคนเพราะว่าด้วยพระวินัยในพระวินัยด้วยธรรมวินัยแล้วก็เป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นบางครั้งก็กลายให้หมิ่นเมตต่อเรื่องของการอาบัติได้ท่านก็ไม่พูดนะครับจะไม่พูดเพียงคนที่นำมาใช้ก็คือส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์ที่มีคุณสมบัติแบบนี้นะครับในประเทศไทยนะอย่างที่ดังที่สุดในระดับโลกเนี่ยก็มี2ท่านนะครับอย่างเช่นน็อตตาดามุสค่ะนะเราจะเห็นเลยนะนั่นโด่งดังมากค่ะแล้วก็ที่ดังในปัจจุบันก็อีทีหมอดูพม่าหมอดูอีทีอยู่ที่พม่าใช่ครับเห็นไหมฮะจะเป็นการใช้ยานเหมือนกันนี่คือประเภทที่1ก็คือเหมือนว่าเรามีแค่วันเดือนปีเกิดหรือเปล่าไม่ต้องมีฮะก็เห็นก็รู้แล้วมาเลยเจอกันมาด้วยจิตสัมผัสเลยใช่ครับจิตสัมผัสกันรู้เลยว่าคุณอดีตเป็นไงนะใช่อนาคตกำลังเป็นอะไรแล้วกำลังจะเจออะไรเรื่องอย่างนี้ผมเคยเจอคนใกล้ตัวผมเป็นลูกศิษย์ก็มีเขาบอกผมถูกหมดเลยว่าผมกำลังจะไปทำอะไรค่ะนะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเป็นอย่างเขาผมตั้งใจไปทำจริงอ๋อเรามีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วช่วงนั้นเราก็ไปเจอคนแบบที่มีคุณสมบัติแบบนี้พอดีแล้วก็บอกอาจารย์อย่าไปเลยเสียเวลาไม่เจอเขาหรอกแล้วก็ไม่เจอจริงๆเห็นไหมไอ้เรื่องนี้คือประเภทที่หนึ่งเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่อาศัยราหู
ค่ะก็จะไม่มีการพูดว่าจะคุณมีราหูนะคุณหรือคุณไม่มีราหูก็จะไม่เกี่ยวแต่ว่าการเป็นจิตสัมผัสมันมินเมย์ต่อการถูกหลอกได้ง่ายเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ดูเราเนี่ยรู้จริงหรือไม่รู้จริงบางครั้งก็กลายเป็นการเข้าส่งพวกเดียวกันน่ะคือเข้าส่งก็มีงั้นเรื่องนี้คุณต้องเลือกเชื่อให้ด้วยต้องเลือกคนดีๆแล้วต้องดูพื้นฐานของคนดีๆว่าเขาเป็นอย่างนั้นได้จริงไหมมีหลายรูปแบบใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคุณต้องใช้วิจารณญาณนะครับทีพวกที่สองเนี่ยคือประเภทพยากรณ์ด้วยระบบเสี่ยงทายค่ะอ๋อเช่นไพ่ไหมคะใช่ฮะระบบไพ่24อี้จริงนะครับแล้วก็ระบบอะไรอ่ะที่เราใช้กันง่ายที่สุดก็เซียมซีเซียมซีในวัดในวัดนั่นแหละคือแบบง่ายที่สุดบางคนก็ใช้โยเหรียญโยลูกเต๋าได้หมดนะฮะพวกนี้คือพวกเสี่ยงทายการเสี่ยงทายไม่สามารถทำได้ทุกคนคนที่จะทำได้คือคนที่มีสื่อสัมผัสได้ดีหมายความว่าคนที่ทำให้หรือตัวเราคะเราทำเองก็ได้หรือให้คนอื่นทำให้ก็ได้ส่วนใหญ่เราจะไปหาหมอดูที่ใช้ระบบเสี่ยงทายอย่างเช่นพวกอี้จริงคือโยเหรียญ นะครับหรือว่าเป็นพวกที่โยนติ้วเหมือนกันฮะนะพวกนี้ก็จะแปลว่าใช้สื่อสัมผัสคล้ายๆกับแบบที่หนึ่งแต่ไม่ใช่เพราะนี่เป็นระบบเสี่ยงทายเพราะพวกนี้จะใช้สื่อกับใช้มันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีสื่อก็คือตัวติ้วตัวไพ่หรือว่าพวกลูกเต๋าอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้สามารถที่จะใช้สื่อตัวนี้มาสัมผัสกับคนที่มาแบบนี้เกี่ยวกับราหูไหมคะไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแต่เขาเรียกว่าลางสังขรณ์แบบนี้ก็คือมีความแม่นยำสูงแต่ว่าเวลาไม่แม่นนะหายไปเลยคือไม่ถูกไม่เหมือนเขาเลยใช่ครับคนที่ใช้วิชาพวกนี้เนี่ยบางจังหวะเนี่ยจะใช้ไม่ได้ผลเพราะเนื่องจากสมาธิเสียไปสมาธิไงฮะเป็นคนที่ใช้วิชาพวกนี้จะต้องฝึกสมาธิดีๆอย่างเราเคยได้ยินว่าหมอดูบางท่านใช้วิธีนี้พอต่อมาก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีภาระครอบครัวแล้วว่ามีกิจธุระอะไรมากก็เลยไม่มีเวลาใช่ไม่มีเวลาทำให้สมาธิเขาเนี่ยวอกแวกไปงั้นระยะหลังก็ไม่แม่นเนี่ยเป็นพวกนี้จริงก็ต้องมีความลึกซึ้งของเขาใช่ครับแบบที่3ก็ไม่มีราหูอีกค่ะก็คือแบบที่ใช้นรลักษ์คืออะไรคะนรลักษ์คือการใช้รูปร่างของคนมาทายโง่เฮงโง่เฮงนี่คือหนึ่งในนรลักษ์ใช่ครับโง่เฮงก็คือส่วนหนึ่งค่ะนะแล้วการเดินรูปร่างไหวปานเคยได้ยินใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละพวกนี้คือนรลักษ์อยู่ตำแหน่งตรงไหนอะไรยังไงความหมายไม่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ลายมือเส้นลายมือก็อยู่ในหมวดกลุ่มของหมวดคือเอาใช้ร่างกายมาพยากรณ์แล้วก็ลายเท้านี่ที่กำลังคิดอยู่อุ๊ยเหรอคะหนูไม่เคยดูลายเท้าเนี่ยลายเท้าด้วยครับมันกำลังคิดอยู่แต่ว่ามีคนเรียนรู้น้อยมากถ้าเป็นศาสตร์ลายเท้าแล้วก็ดูรูปร่างรูปร่างเลยใช่ครับรูปร่างและการเดินก็มีแต่คุณแพ้ไม่เคยสังเกตเองไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นมาศาสตร์พวกนี้มีอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยนิยมกันยกเว้นโง่เฮงที่เราได้ยินบ่อยที่สุดกับลายมือค่ะอันนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ของไทยไหมคะไม่ฮะคือโง่เฮงนี่เป็นศาสตร์ของจีนลายมือก็เป็นศาสตร์ของจีนแต่ว่าลายมือเนี่ยมี2ประเทศที่นิยมใช้มากคือจีนกับของฝรั่งฝรั่งนี่คือไคโลที่โด่งดังมากอาจารย์เคยพูดถึงอยู่ครับคือไคโลก็โด่งดังมากและไคโลก็ดังเรื่องเลขศาสตร์ด้วยนะครับก็จะเป็น2คน2ประเทศนี้ดังแต่จีนนี่จะดังทั้งโง่เฮงมากกว่าครับแล้วก็ลายมือไปทางด้านฝรั่งเยอะกว่าก็อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับราหูไม่เกี่ยวกับราหูเวลาคุณไปหาหมอดูนี่เขาไปพูดถึงราหูมันทำไมผมไม่โดนราก็ไม่มีฮะเขาไม่ได้ใช้พูดแต่ละหัวข้อที่บอกมาก็ค่อนข้างแตกกันแตกต่างกันเยอะมากเลยใช่เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราไปหาหมอดูคนไหนไงอยู่ที่ว่าอาจจะเกี่ยวกับว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรด้วยใช่ครับจริงๆเนี่ยคนที่ไปหาหมอดูเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปรู้เรื่องอะไรเพราะเขาอยากรู้ทุกเรื่องอะไรเวลาก็มีข้อขอให้คนดูเรื่องเขาถูกไม่ว่าศาสตร์ไหนเขาไม่ได้แคร์เพราะเขาไม่มีความรู้แต่ขอให้มีคนคนหนึ่งทายเรื่องที่เขาต้องการทราบให้ถูกก็พอละก็เช่นเราอยากรู้เรื่องอดีตอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาข้อหนึ่งใช่ครับคือจริงศาสตร์พยากรณ์เนี่ยนะสามารถทำได้หมดอดีตก็ได้แต่อดีตคืออดีตใกล้ๆนะไม่ใช่อดีตชาติที่แล้วถ้าชาติที่แล้วต้องอาศัยประเภทที่หนึ่งเท่านั้นนั่นน่ะสิคะครับนะก็ทีนี้ศาสตร์ข้อที่สี่คือเลขศาสตร์เลขศาสตร์อันนี้ก็ฮิตมากโอ้โหนี่ฮิตมากเลยนะฮิตมากมากนะครับลามไปถึงเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้านทีนี้เลขศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาสถิติแบบนึงซึ่งต่างประเทศนำมาใช้ก่อนคือของฝรั่งคือไคโลชาวฝรั่งเศสเนี่ยใช้ก่อนโดยเขาสังเกตว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไปเกี่ยวกับเลขตัวหนึ่งเนี่ยมันจะผูกพันกับเลขตัวนั้นน่ะและชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเลขแบบนั้นน่ะเขาแล้วศาสตร์นี้มาใช้เช่นเลขวันเกิดเลขพ.ศ.เกิดเลขเดือนเกิดนะครับแล้วเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นเลขที่เขาอยู่บ้านเลขที่อยู่ตำบลที่เขาอยู่เลขที่จะอยู่ทำเป็นสถิติใช่เขาทำสถิติแล้วเขาพบว่าเลขกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีผลกับความเป็นไปของชีวิตคนคนนี้เมื่อเปลี่ยนเลขชีวิตเขาก็เปลี่ยนด้วย
นะครับฝรั่งนี่เชื่อถือกันเขาทำสถิติไว้เลยฮะนานมากเป็นร้อยปีมาแล้วเสร็จแล้วเลขนี้ก็ถูกกลับนำเข้ามาในประเทศไทยโดยท่านแรกที่นำมาใช้คนแรกคือท่านอาจารย์ครูหลวงค่ะนะท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าท่านได้ทิ้งวิชานี้ไว้แล้วเราก็กลับมาใช้นะครับกลับมาใช้นะหมอดูที่ดังเลขในรุ่นแรกท่านอาจารย์เก่งกาจค่ะเก่งกาจจงใจพระที่นำมาใช้จนโด่งดังเขาดูยังไงคะก็เอาเลขไงเหมือนกันที่เราเคยทายเอาเลขบัตรประชาชนบ้างเลขมือถือเลขบ้านก็คือกลุ่มเลขทั้งหมดค่ะแต่ว่าเลขมีข้อเสียตรงที่ว่ามันเป็นเลขภาพกว้างไงมันไม่เจาะลึกชีวิตโดยตรงเข้าไปมันเป็นเลขกว้างๆและเป็นภาพกว้างๆที่บอกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์เป็นโลกนี้ถ้ามีเลขกลุ่มนี้ใช่ครับมันก็กว้างๆไงแต่ว่าที่มันไม่แน่เพราะว่าเลขมันถูกเปลี่ยนได้มันจึงไม่คงที่ไงนี่การพยากรณ์เลขก็มีข้อจำกัดว่าเลขถูกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดค่ะนะครับแต่ว่าขณะที่ไม่เปลี่ยนเลขคุณก็อยู่ในชีวิตแบบเนี้ยช่วงเนี้ยแต่แพ้ก็แอบเห็นนะคะแอบดูเวลาอาจารย์แบบว่าเขาเรียกผูกดวงดูดวงกันนะคะทางช่องของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เวลาผูกออกมาเนี่ยจะเป็นตัวเลขครับตัวเลขนี่ก็คือบ่งบอกมีความหมายของเขาไม่ใช่คุณแพรเข้าใจผิดละเรากำลังพูดถึงข้อ5ที่ผูกดวงข้อ5เนี่ยก็คือโหราศาสตร์ที่เราตอบในรายการนี่คือวิชาโหราศาสตร์โหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไหมฮะโหราศาสตร์ก็คือการใช้ดวงดาวในจักรวาลมาดูดวงคนโดยบันทึกสถิติว่าขณะที่เราเกิดดาวบนท้องฟ้าอยู่ตำแหน่งไหนแล้วคนๆเนี่ยเมื่อโตขึ้นไปชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรเทียบกับดาวที่อยู่บนน้องฟ้าทีนี้คุณแพรทราบไหมฮะว่าวิชาพวกนี้มีมาไม่ต่ำกว่า 4-5,000 ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกว่าโหราศาสตร์ไร้สาระนั่นไม่ใช่เพราะมันถูกเก็บสถิติมามากกว่าศาสตร์ใดๆในโลกแม้จะวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยเก็บสถิติได้นานเท่านี้เพราะโหราศาสตร์มีมานานนับพันปีแล้วตั้งแต่สมัยเขาเรียกว่าตั้งสมัยอินคาโน่นค่ะนะครับนะตั้งก่อนประวัติศาสตร์เลยก่อนพุทธศักราชใช่ก่อนพุทธศักราชนะมันมีมาก่อนแล้วพระเจ้าประสูติขึ้นมาก็ยังมีโหราศาสตร์แล้วค่ะนะครับเป็นพันๆปีมาแล้วนะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าคนไทยเนี่ยเวลาผูกดวงใช้เลขใครนี่ออกไหมฮะเราเลยเข้าใจว่าเลขเนี่ยกับดาวเนี่ยมันดวงเดียวกันจริงๆไม่ใช่แต่เขาใช้สัญลักษณ์ตัวเลขเป็นแทนดวงดาวแต่บังเอิญว่าคนไทยเราศึกษาค้นคว้าพบว่าตัวเลขที่เราใช้แทนเนี่ยบังเอิญไปตรงกับเลขจริงๆอย่างผมยกตัวอย่างเลข7เนี่ยแปลว่าโทษทุกข์มันตรงกับดาวเสาร์แล้วเราก็พบว่าใครที่ใช้ชีวิตเกี่ยวกับเลข7ก็โทษทุกข์จริงๆนั่นแสดงว่าเลข7ก็เป็นดาวเสาร์จริงๆเนี่ยก็นำมาใช้กันนะครับในเรื่องตรงนี้นี่วิชาพวกชาเลขศาสตร์เนี่ยนะกับโหราศาสตร์ใกล้เคียงกันไม่ใช่เพราะว่าโหราศาสตร์เลยโหราศาสตร์ใช้ดาวแท้ๆ 100% แต่บังเอิญคนไทยเอาตัวเลขมาแทนดาวก็เลยดูเหมือนพวกเดียวกันนี่คนละพวกก็เข้าใจกันผิดไปใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะศาสตร์ที่เราพิสูจน์ไม่ได้ก็คือ3ศาสตร์แรกค่ะก็คือ3ศาสตร์แรกก็คือการใช้อำนาจจิตทายาทก็การใช้เสียงทายใช่มั้ยครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือไอ้วิธีการทางนรลักษณ์นะครับพวกนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราบอกยากเพราะว่าเราไม่ทราบคือรูปร่างคนมันเกิดมามันบอกกำหนดยากแต่ถ้าเราบอกว่ามันไม่มีเหตุผลนั้นไม่ใช่ตั้งแต่ศาสตร์ที่3นะคือนรลักษณ์เลขศาสตร์กับโหราศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่มีการเก็บสถิติมาอย่างยาวนานค่ะไม่ใช่มามุ่มๆมาไม่ใช่มันมีที่มาที่ไปถ้าผมพูดถึงว่าถ้าเราเชื่อวิชาสถิติที่สอนในมหาลัยได้แค่ไหนนะฮะโหราศาสตร์ก็แบบเดียวกันแต่ถามว่าสถิติที่เราบอกว่าถ้าเราใครขึ้นไปเรียนวิชาสถิติจะพบว่านะค่าความเชื่อมั่นเนี่ยไม่มีใครถึง1ค่ะทำยังไงก็ไม่ถึง1ค่ะเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์ก็มีค่าความเชื่อมั่นถึง1ก็ไม่มีค่ะฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นแต่เพียงแต่ว่าการใช้สถิติเนี่ยขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ของผู้ดูค่ะว่าผู้ดูเนี่ยมีประสบการณ์มีการประมวลสถิติได้ดีน้อยแค่ไหนค่ะมันแต่ว่าตัวศาสตร์พวกนี้มันมีสถิติที่ชัดเจนมารองรับไม่ได้มั่วเลยแต่คนก็มักจะว่าโอ้ยโหราศาสตร์เชื่อถือไม่อย่างงี้คุณไม่ได้เรียนแต่ถ้าคุณบอกโหราศาสตร์เชื่อถือไม่ได้วิชาสถิติที่ใช้ในโลกนี้ทั้งหมดเชื่อถือไม่ได้เห็นไหมคุณแพรแล้วคุณทราบไหมว่าวิชาสถิติที่เรียนในมหาลัยเนี่ยเกิดไม่ถึง200ปีแต่โหราศาสตร์เกิดมานานนับพันปีมากกว่าประวัติศาสตร์ของโลกด้วยนั่นแหละคุณลองคุณแพรลองนึกทราบสิการคำนวณตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าเนี่ยชาวอินคาคำนวณได้เมื่อ 2-3,000 ปีที่แล้วค่ะแม้แต่คนปัจจุบันไม่มีใครสอนยังคำนวณไม่ได้เลยถ้าถามว่าเขาโง่ไหมไม่ก็ยังรู้หรือบทคำนวณเขาเขียนปฏิทินยันโอ้โหเขายันตั้ง 4-5,000 ปีอ่ะค่ะถ้าถามว่าแล้วคนประเภทที่โบราณตั้ง 2-3,000 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียนรู้ได้อะไร
แสดงว่าก็ต้องมีปัญญาภูมิปัญญาสูงกว่าคนยุคใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโหราศาสตร์เชื่อถือไม่ได้ถูกมันถูกในแง่ที่ว่าคุณไม่ได้เรียนคุณไม่มีความรู้คุณไม่เคยศึกษาและโหราศาสตร์เนี่ยความแม่นยำขึ้นอยู่กับผู้ใช้ค่ะหมายความว่ายังไงคะอาจารย์เอาก็หมายความว่าอย่างคุณแพ้เรียนมา3วันแล้วบอกเป็นหมอดูคุณแพ้จะแม่นไหมไม่แม่นใช่ไหมเพราะประสบการณ์ไม่ได้ความรู้ก็ไม่ลึกตึงพอเพียงบอกคนที่จะเป็นหมอดูก็คือคนที่ผ่านสนามเนี่ยดูดวงมามากพอนะคือจากไม่แม่นก็แม่นคุณแพ้ว่าหมอที่เพิ่งจบเนี่ยอย่างหมอที่เรียนในศาสตร์ทางแพทยศาสตร์เนี่ยจบจากศรีราชจบดามาคุณหมอเป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์แล้วนะนายแพทย์พอเพิ่งออกมาคุณแพ้ว่าเก่งไหมก็ยังมือใหม่แต่ว่าวินิจฉัยโรคได้ไหมวินิจฉัยโรคได้ได้แต่ถ้าประสบการณ์การรักษาชู้สู้อาจารย์หมอได้ไหมก็ยังไม่ได้เพราะชั่วโมงบินยังไม่ถึงนั่นแหละฉันใดก็ฉันนั้นใช่ไหมอย่างอาจารย์หมอเนี่ยแค่เห็นหน้าก็รู้เนี่ยคนนี้น่าจะเป็นโรคนี้แล้วแต่ว่าแพทย์ที่เพิ่งจบใหม่ต้องเจาะเลือดเจาะแล้วเจาะอีกถึงจะบอกได้ว่าโรคนี้นั่นคือประสบการณ์เพราะฉะนั้นโหราศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะปฏิเสธมันในแง่ที่ว่าเชื่อถือไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าโหราศาสตร์ถูกสร้างโดยสถิติงั้นความแม่นยำขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสตร์เพราะศาสตร์มันมีสถิติรองรับนะคุณแพทย์ใครบอกว่าอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะใครเกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยหาคู่ยากทุกคนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนจริงๆนะแล้วใครที่มีรีบมีคู่เร็วนะก็อย่าล้างเกือบทุกคนเหมือนกันนะนั้นมันเป็นศาสตร์แล้วถามว่าเรื่องนี้ไม่จริงก็ลองไปพิสูจน์ดูก็เป็นอย่างนั้นทุกคนเห็นไหมแต่ต้องก่อนเข้ารายการเธอก็แอบถามอาจารย์นะคะว่าแล้วมัน 100% ไหมคะมันไม่ฮะเพราะอะไรรู้ไหมถามว่าสถิติเนี่ยมันจะมีค่าเบี่ยงเบนไหมมีค่ะเหมือนกันโหราศาสตร์มีสมมติผมยกตัวอย่างว่าผมทายคุณว่าคุณจะต้องเลิกกับปัญญาเพราะปัญหาชู้สาวค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทำล่ะคุณแพ้ว่าจะเกิดไหมก็ไม่เกิดสิก็ไม่มีชู้สาวก็ใช่เลยปัญญาก็ไม่ทะเลาะกันเพราะไม่มีเรื่องชู้สาวแต่นั่นแปลว่าคุณฝืนดวงนะค่ะแต่ฝืนในสิ่งที่ดีเพราะคุณไม่ทำครอบครัวก็เป็นปกติชีวิตก็แฮปปี้ดีทีนี้ในดวงคนก็ถามว่าอาจารย์ทายว่าผมรวยแล้วผมนอนอยู่บ้านแล้วผมจะรวยเปล่าผมก็เลยท้าว่าคุณนอนนะผมจ้างคุณนอนค่ะคุณไม่ทำอะไรเลยนะห้ามทำนะถามว่าคุณแพ้ว่าเป็นไปได้ไหมคนที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วรวยไม่ได้แล้วบังคับให้อยู่เฉยๆเขาจะทำได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นไหมคนเรารวยเนี่ยดวงมันจะบอกเรื่องรวยไว้นะไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆทายว่าต่อไปคุณรวยอย่างดวงบางคนบอกรวยเพราะมรดกดวงมันจะบอกเลยคนนี้รวยเพราะมรดกคนนี้รวยเพราะทำงานปากกัดตีนถีบคนนี้รวยเพราะฟลุกเช่นถูกหวยรวยแต่คนนี้รวยคนนี้รวยเนี่ยเพราะว่าคู่ครองของเขาทำให้รวยแล้วคนนี้รวยเพราะลูกหลานเพราะฉะนั้นดวงมันจะบอกสาเหตุไว้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะเราสามารถพลิกชีวิตเราได้ด้วยตัวเองทั้งสิ้นเราพูดมันตั้งแต่รายการสัปดาห์แรกๆแล้วเรื่องพลิกชีวิตด้วยตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าท่านผู้ฟังอยากรู้ว่าพลิกยังไงเนี่ยต้องย้อนหลังกลับไปในรายการเก่าๆเราค่ะวันนี้ก็ทำความเข้าใจกันในเรื่องของการดูดวงนะคะว่ามีหลากหลายศาสตร์หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือสถิติที่เขาศาสตร์ไหนมีมายังไงนะคะวันนี้ก็เคลียร์ทีนี้ถ้าเขาพูดถึงราหูจะมี2ศาสตร์ที่พูดถึงราหูเท่านั้นคือเลขศาสตร์กับโหราศาสตร์อีก3ศาสตร์ไม่เกี่ยวกับราหูนะเขาก็จะดูไม่ได้ว่ามีราหูหรือไม่มีนะคะเพราะงั้นคุณไปดูพวกจิตศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องราหูเพราะคราวต่อไปเราจะพูดถึงดาวพวกนี้ทีละฟังให้ทีละชุดเลยว่าคุณจะได้เข้าใจทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะดาวตัวนี้ว่าแฟนรายการเราซีเรียสเรื่องนี้มากซีเรียสครับของราหูเมื่อ2-3ทีแล้วเราดูทุกท่านนึงไปว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคตับปรากฏว่าเขาเป็นจริงเขาพยายามเซิร์ชหารายชื่อผมเซิร์ชไปจนทั้งเจอบ้านผมแล้ววิ่งตามไปหาไปคุยเรื่องราหูวันเดียวเกือบครึ่งวันเขากลัวเครียดเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเสียชีวิตเพราะราหูแล้วเพราะเขามีภาระเยอะมากแล้วเขาก็เป็นหนี้อย่างที่ผมพูดไว้แล้วก็มีปัญหาเรื่องป่วยโรคตับเริ่มมีอาการเขาเลยกลัวมันจะเป็นมะเร็งจะตับแข็งหรือเปล่าก็กังวลก็เลยนั่งคุยกันอยู่นานที่กว่าจะเข้าใจนะครับแล้วแกก็บอกว่าแกไปหามาดูท่านอื่นไม่เห็นมีใครพูดถึงราหูก็เลยถามไปถามมาปรากฏว่าไปดูไพ่ยิปซีมันก็คนละศาสตร์กันก็บอกไม่ได้แล้วก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อนั่งทางในบอกก็จะไม่เกี่ยวกับราหูก็ไม่ได้เกี่ยวกับราหูเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์ก็เลยจะนำเรื่องราวของราหูแบบจอดลึกเหรอจอดลึกฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องราหูจอดลึกว่าเมื่อไหร่มันจะให้โทษแล้วเมื่อไหร่มันให้คุณเพราะราหูไม่ได้โทษเสมอไปให้คุณก็เยอะก็มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันนะคะวันนี้ก็ทำความเข้าใจในเรื่องของการดูดวงของศาสตร์ไปก่อนนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ดีๆมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะเราก็จะพูดกันพูดคุยกันทุกๆต้นรายการนะคุณผู้ชมก็ติดตามชมกันย้อนหลังนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดกันรีบลงทะเบียนกันนะคะ
ที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะจะเป็นเรื่องของลัคนาช่วงนี้ราหูเข้าผมไหมอะไรอย่างนี้นะคะได้หมดเลยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ